ได้ยังไงตลาดรีเซลตลาดโครงการใหม่เป็นยังไงบ้างพวกเรารู้ไหมคะว่าตลาดรีเซลอะในบ้านเราอะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ลองเดาสิเท่าไหร่นะพอจะทราบไหมถ้าพันล้านพันล้านอะคือ EIA ขายเราว่าเท่าไหร่คะร้อนเท่าไหร่ประมาณหมื่นล้าน 1.2 ล้านล้านเยอะไหม 1.2 ล้านล้านนั่นคืออะไรคะมันคือซัพพลายที่อยู่ในบ้านเราอะและตัวซัพพลายตัวนี้อันนี้คือตลาดรีเซลเนาะตลาดรีเซลก็คือมันมาจากโครงการใหม่แล้วก็มาหมุนเวียนมือ2มือ3มือ4มือ5มาเจเนเรตอินคัมอยู่ในนี้ฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราเห็นว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยค่ะมันยังมีความเป็นไปได้อีกมากแล้วยังต้องการตัวแทนนะคะ Real Estate Agent ที่มีคุณภาพที่มีความเข้าใจเรื่องของ Marketing Mindset เราต้องได้ Mindset เราคือคนที่ทำ Marketing กับคนขายให้ลูกค้าฉะนั้น Key Point ที่เราจะประสบความสำเร็จเราต้องเข้าใจ Marketing ถูกไหมคะเราต้องรู้จัก